มาเร็วปิ๊มจุกได้เวลาของความสุขสนานกันแล้วว้าวดีใจจังเลยจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วท่านยังได้ฟังเพลงเพราะๆอีกด้วยรายการอะไรจ๊ะพ่อฟังดูน่าสนใจจังเลยก็รายการห้องเด็กเล่นไงล่ะจ๊ะแม่ที่ New Life Radio FM 96.75 MHz มาแล้วครับรายการสำหรับคุณหนูๆกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานพร้อมกับบทเพลงไพเราะสำหรับเด็กๆในรายการห้องเด็กเล่นโดย New Life Radio FM 96.75 MHz น้องๆครับใครบ้างที่เป็นเพื่อนรักของน้องๆแล้วน้องๆชอบเล่นอะไรกับเพื่อนรักบ้างครับดาวิดและโยนาธานเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและพวกเขารักซึ่งกันและกันเราติดตามเรื่องของสองคนนี้ได้ในช่วงเรื่องราวแห่งความรักตอนเพื่อนที่ดีที่สุดก่อนอื่นเราไปฟังเพลงสนุกๆ กันก่อนเลยครับเรื่องราวแห่งความรักวันนี้เสนอตอนเพื่อนที่ดีที่สุดกษัตริย์ซาอูส่งคนไปตามหาเดวิดโดยบอกว่าจงมาอยู่ในพระราชวังกันเถิดเราต้องการให้เจ้าเป็นทหารและทำงานให้เราดังนั้นดาวิดจึงย้ายมาอยู่ในพระราชวังอันสวยงามของกษัตริย์ในมิช้าดาวิดก็พบกับโอรสองค์โตของกษัตริย์ซาอูลคือโยนาธานดาวิดและโยนาธานต่างชอบซึ่งกันและกันและกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันไปยิงธนูกันเถิดโยนาธานชวนดาวิดเสมอไปขี่ม้ากันเถอะดาวิดก็จะพูดชวนโยนาธานแบบนี้เสมอประชาชนอิสราเอลเริ่มรักดาวิดด้วยจึงเป็นเหตุทำให้กษัตริย์ซาอูลคิดว่าประชาชนรักดาวิดมากกว่าพวกเขารักพระองค์กษัตริย์ซาอูลจึงโกรธและพยายามที่คิดจะฆ่าเดวิดพ่อของท่านกำลังพยายามที่จะฆ่าข้าพเจ้าดาวิดบอกกับโยนาธานเพื่อนของเขาไม่จริงมั้งโยนาธานร้องขึ้นด้วยความแปลกใจแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดาวิดยืนยันมิช้างานเฉลิมฉลองกำลังจะเริ่มขึ้นและกษัตริย์คงหวังจะให้ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยข้าพเจ้าจะไปหาพี่ชายของข้าพเจ้า2วันหลังจากงานเฉลิมฉลองข้าพเจ้าจะกลับมาและซ่อนอยู่ในทุ่งนาเมื่อพระบิดาของท่านไม่เห็นข้าพเจ้าในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองขอทรงโปรดบอกให้พระองค์ว่าข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยือนครอบครัวของข้าพเจ้าหากพระองค์มีจิตใจที่ว้าวุ่นมากท่านก็จะรู้ว่าพระองค์กำลังพยายามที่จะฆ่าข้าพเจ้าตกลงโยนาธานตอบจงซ่อนตัวอยู่ที่กองหินในทุ่งนาหากพ่อของเราพยายามที่จะทำร้ายท่านจริงๆเราจะบอกให้ท่านรู้และนี่คือแผนของเราโยนาธานพูดต่อไปอีกว่าเราจะยิงลูกศรข้ามไปเหนือกองก้อนหินหลังจากนั้นเราจะให้เด็กรับใช้ของเราไปเก็บลูกธนูของเราถ้าเราตะโกนบอกให้คนรับใช้จงรีบวิ่งไปโดยเร็วลูกธนูอยู่ข้างหน้าโน้น
ดังนั้นท่านจะรู้ว่าพ่อของเราต้องการที่จะฆ่าท่านจริงๆท่านจะได้หนีไปเพื่อความปลอดภัยขณะที่กษัตริย์ซาอูลนั่งลงเพื่อเลี้ยงฉลองอาหารมื้อค่ำในวันนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเก้าอี้ของดาวิดว่างอยู่แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสสิ่งใดในวันต่อมาเวลาอาหารเย็นกษัตริย์เห็นว่าเก้าอี้ของดาวิดก็ยังคงว่างอยู่พระองค์จึงหันไปที่โยนาธานแล้วถามว่าดาวิดอยู่ที่ไหนหรือดาวิดไปเยี่ยมครอบครัวของเขาในเทศกาลเฉลิมฉลองโยนาธานตอบใบหน้าของกษัตริย์ซาอูลกลับแดงด้วยความโกรธเจ้าไม่รู้หรือว่าเรารู้ว่าเจ้าต้องการให้ดาวิดเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงตะโกนร้องบอกว่าจงไปเอาดาวิดมาเพื่อเราจะได้ฆ่ามันเสียจากนั้นโยนาธานจึงรู้ว่าพ่อของเขาต้องการทำในสิ่งที่เลวร้ายจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นโยนาธานไปที่ทุ่งนาเขาเอาธนูออกมาเล็งมันไปไกลใกล้กองหินและยิงมันออกไปเด็กรับใช้ของโยนาธานวิ่งไปหาลูกธนูจงรีบวิ่งไปโดยเร็วโยนาธานตะโกนเสียงดังลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้นเมื่อเด็กรับใช้กลับมาโยนาธานจึงให้พากลับเข้าไปในเมืองจากนั้นเขาและดาวิดได้พูดลากันเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกสักระยะหนึ่งโยนาธานบอกแต่เราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่เขาสัญญาใช่เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปดาวิดพูดและพวกเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงน้องๆครับเพื่อนแท้จะรักซึ่งกันและกันนะครับเหมือนกับอย่างโยนาธานกับดาวิดนะครับซึ่งรักกันมากโยนาธานนั้นเป็นห่วงดาวิดครับเพราะว่ากลัวว่ากษัตริย์ซาอูลพ่อของเขาเนี่ยจะตามไปทำร้ายดาวิดนะครับโยนาธานจึงช่วยเหลือชีวิตดาวิดเอาไว้ทุกทางเลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับน้องๆรักเพื่อนของน้องๆหรือเปล่าแล้วความรักของน้องๆที่มีให้กับเพื่อนนี้ได้ทำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆบ้างไหมครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรม1ซามูเอลบทที่18ข้อที่3ได้บอกไว้ว่าโยนาธานรักดาวิดอย่างกับรักชีวิตของตัวเองครับเสมอทุกวันเวลาเราจะได้รับกำลังทุกวันยามเมื่อมีปัญหาอธิษฐานเชื่อวางใจในคำสัญญาขององค์พระเยซูทุกวันเวลาเธอและฉันจะอธิษฐานฉันจะได้รับกำลังจากองค์พระเยซูแม้เมื่อต้องแพ้ฉันต่อส
งใดฉันไม่เคยหวั่นเพราะได้อธิษฐานด้วยความเชื่อทุกวันเวลาเธอและฉันจะอธิษฐานเพื่อฉันจะได้รับกำลังจากองค์พระเยซูแม้มือต้องเผชิญต่อสิ่งใดฉันไม่เคยหวั่นเพราะได้อธิษฐานด้วยความเชื่อช่วงตามรอยพระคัมภีร์ช่วงตามรอยพระคัมภีร์ในวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเยี่ยมซักเครียสในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมลูกาไปฟังกันเลยครับพระเยซูเยี่ยมซักเครียสซักเครียสเป็นผู้ชายตัวเล็กมากเขาอยากเห็นพระเยซูมากจริงๆเขาเลยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะได้เห็นพระองค์พอพระเยซูเดินมาถึงต้นไม้ต้นนั้นพระองค์ก็หยุดแล้วมองขึ้นไปข้างบน
แล้วพูดกับซักเคียสว่าพระองค์อยากจะไปเยี่ยมเขาแม้ว่าจะไม่มีใครชอบซักเคียสเลยแต่พระเยซูอยากเป็นเพื่อนกับเขาลูกาบทที่19ข้อที่1ถึง10นาฬิกาถึงเวลาเข้า
ตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งสีขาวตัวขาวตื่นแต่เช้าดูตัวดำให้จนเร็วไปดูทิวทัศน์ในเมืองไม่น่าดูมีแต่ความผิดเพราะไม่มีต้นไม้ให้อากาศที่ดีเออใช่ตัวดำบอกตัวขาวชวนไปเที่ยวตลาดในเมืองตัวขาวไม่อยากไปบนว่าผักมีสารเคมีตัวดำอ่อนตัวขาวแต่ตัวขาวไม่ผิดท่าเดียวนอนก็ดีกว่านอนก็ดีกว่านอนก็ดีกว่าตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งสีขาวตัวขาวตื่นแต่เช้าตัวดำให้จนเร็วไวดูทิวทัศน์ในเมืองมีหน้าดูมีแต่ความผิดเราไม่มีต้นไม้ให้อากาศที่ดีเออใช่ตัวดำบอกตัวขาวชวนไปเที่ยวตลาดในเมืองตัวขาวไม่อยากไปบนว่าพักมีสารเคมีตัวดำอ่อนตัวขาวแต่ตัวขาวไม่ผิดท่าเดียวนอนก็ดีกว่านอนก็ดีกว่านอนก็ดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าวันนี้คุณหนูๆทุกคนคงจะสนุกกับเรื่องราวต่างๆในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และก็เพลงเพราะๆที่เปิดให้ในรายการใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องเด็กเล่นแล้วล่ะค่ะกลับมาติดตามรายการครั้งต่อไปได้ในเวลาเดียวกันนี้อย่าพลาดนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะโอ้สนุกจังเลยครับแถมยังได้ข้อคิดดีๆอีกด้วยแม้แต่น่าเสียดายจังเลยอะเวลาหมดซะละไม่เป็นไรพี่จุกเดี๋ยวคราวหน้าเรามาฟังกันใหม่นะแล้วถ้าจะให้ดีอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆของเรามาฟังรายการห้องเด็กเล่นด้วยล่ะที่ New Life Radio FM 96.75 MHz อย่าลืมล่ะ